ครับกลับเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายของรายการ The Player ครับหลังจากที่ใน2เบรกแรกเนี่ยเริ่มความรู้จักกับโค้ชเจี๊ยบสมชายไม่ไรกันแบบเต็มอิ่มนะครับในเบรกนี้เนี่ยจะพาไปพูดคุยถึงการทำงานร่วมกับราชบุรีมิถุนทำไงผลงานของทีมถึงก้าวกระโดดขนาดนี้ครับไปคุยกับโค้ชเจี๊ยบในช่วงเพจที่กันครับคือผมเองก็จะกับผู้การทีมไปคุยกันตลอดว่าบอสเริ่มไม่ไหวนะต้องเปลี่ยนตัวต้องหาตัวช่วยละเพราะตอนนั้นเองก็ผมก็ทำคนเดียวไม่มีผู้ช่วยเยอะมากก็ปรึกษาบอสบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็จุดจริงๆเลยนะครับหนึ่งเลยได้ที่เอาโค้ชมาใหม่ช่วยได้เยอะในเรื่องของมุมมองฟุตบอลนะครับแล้วก็แท็กติกต่างๆที่เราไม่เลยรู้แรกๆมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเรื่องภาษาผมตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไม่ดีเพราะว่าตอนทำดีสองดีหนึ่งนั้นผู้การทีมมันเป็นล่ามผมพูดแล้วผู้การแปลแต่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มศึกษาเองเริ่มปรับเองเหมือนครูครับอิบานเปรังโก้เหมือนครูรู้ทฤษฎีทุกอย่างรู้แนวทางการเล่นรู้เชฟรู้ทุกอย่างของบอลสเปนนะมาสอนเราได้เยอะก็ถามว่าดีก็ดีขึ้นเรื่องเชฟบอลดีขึ้นเล่นแต่ก็ยากไทยลีกยากตอนนั้นน่าจบที่14ก็คือลุ้นเหนื่อยลุ้นเหนื่อยครับปีแรกลุ้นเหนื่อยก็ราชบุรีอยู่แบบครอบครัวเลยทำให้เด็กบางครั้งวิ่งเกินร้อยใช้จิตใจวิ่งนะครับแล้วรวมถึงแท็กติกที่มาใส่ที่มีโค้ชต่างชาติมาโอเคอาจจะไม่ได้ 100% คือเด็กตอนนั้นยังเล่นไม่ได้ 100% เพราะว่า 1. ความสามารถไม่สามารถเล่นแบบนั้นได้ไม่สามารถเล่นตามระบบที่เขาต้องการได้แต่ก็เล่นมาผ่านจุดนั้นมาได้ถือว่าโอเคนะริคาร์โดมาริคาร์โดจะต่างจากอีบานโรสินเชิงริคาร์โดเก่งเรื่องโคชชิ่งในสนามซ้อมจะเป็นคนเจ้าระเบียบนะครับเวลาซ้อมเตะบอลไม่ได้พอสิ้นเสียงวิทย์ปั๊บใครเตะบอลปรับ 2,000 คือเขาอยากให้เปลี่ยนเลี้ยวซ้ายให้เร็วเปลี่ยนเร็วจะได้ซ้อมได้เร็วแล้วก็เด็กจะได้มีฟิสิกอลที่ดีในการเล่นนะครับถามว่าเป็นยังไงช่วงนั้นเป็นช่วงที่เล่นบอล 4-2 ครับแล้วเป็นบอลลับลอตโต้ทำให้ฮิวเบอร์ตี้กับจักราสามารถดึงศักยภาพออกมาได้เพราะว่าลับแล้วก็โต้แล้วก็ยิงมันจะไม่ได้เล่นบอลสวยงามมากจะเป็นบอลสไตล์ลับแน่นๆหน่อยซึ่งถ้ามองการระยะยาวๆอาจจะไม่พอสำหรับการพัฒนาทีมราชบุรีครับก็พอได้ครับพอได้บางคำแต่ไม่ได้พูดไม่ได้แต่ภาษาอังกฤษไปใต้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไปต่างจากริคาร์โดต่างจากอีบันเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่ละคือเป็นโค้ชโปรเฟสชันนอลโค้ชเป็นโค้ชเต็มตัวเป็นเฮดโค้ชมาก่อนเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำงานจะเป็นแบบแผนนี่จะแยกเป็นสัดส่วนจะมีแพลนตลอดเดือนนะครับเริ่มหมดไปเริ่มคุยภาษาพอรู้เรื่องครับแต่ไม่ได้เก่งมากผมชอบมูรินโญ่ด้วยความคิดบางครั้งอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถึงจุดนึงที่เขาทำได้ก็ทำได้เขาสามารถแก้ไขจุดตรงนั้นได้แล้วก็คาแรคเตอร์อาจจะมีรุนแรงบ้างอาจจะกวนบ้างแต่ว่าก็นั่นคือเกมของข้างสนามนะครับตอนนั้นต้องยอมรับว่าเดวิดท็อปสำหรับดีสองเพราะน่าจะลงมาจากอาร์มี่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดท็อปเล่นบอลง่ายแล้วเรื่องคือสสารเดวิดพุทธไทยครับพอพุทธไทยคุณมาแรกๆก็ยังปรับไม่ได้เดวิดเป็นคนห่วงบอลต้องมาปรับเรื่องการเล่นแล้วก็ยิงประตูนิดนึงก็ทำได้ดีนะคนละเลเวลต้องพูดอย่างนี้ดากาอีกเลเวลนึงเดวิดอย่างนี้เราต้องยอมรับว่านักเตะคุณภาพต่างกันในเรื่องของถ้านัมเบอร์9ดากาเก่งเป็นศูนย์หน้าที่สามารถจบสกอร์ได้ทั้งหัวขา1ต่อ1หลุดสามารถคุณอยากได้อะไรเขาบันดาลให้คุณได้แฮปเบิร์ตผมได้ดูฟูลเกมเดียวเพราะว่าตอนอยู่เจลีกถ้าไม่ได้เล่นเลยเล่นน้อยมากแล้วก็ยิงไปลูกหนึ่งตอนแรกกะมาเล่นเพลย์เมเกอร์นะครับที่มองเพราะว่าเขาเหมาะสำหรับตัวนั้นแต่ทำไปทำมาพอเข้ามาจริงมาปรับเขายิงประตูดีก็เลยดันขึ้นไปเล่นสุดหน้านะครับจุดเด่นเขาคือยิงประตูเก่งที่สุดผมว่า
ถ้าเป็นเรื่องยิงประตูก็น่าจะเป็นเทมเปอร์ตี้นะครับแล้วก็ส่วนถ้ารวมๆทั่วไปผมชอบตักกาครับตักกาจะเป็นนักบอลที่1โอเคขยันซ้อมอาจจะช่วงหลังมีปัญหาเรื่องอายุเท่านั้นเองที่ต้องออกขยันซ้อมแล้วก็เพื่อนทีมยอมรับเพื่อนร่วมทีมทุกคนรักตักกาหมดทั้งแฟนบอลทั้งผู้เล่นในสนามผู้เล่นแฝงข้ามนะรักเขาหมดเขาเป็นคนดีเดี๋ยวศิลาครับศิลาสีกำปั้นต้องยอมรับความมานะของเขาครับมุมมานะที่เขาเป็นไม่ใช่นักบอลอะคาเดมี่ไม่ใช่นักบอลโรงเรียนเป็นนักบอลไทยครับอะไรขึ้นมาเลยสามารถพัฒนาขึ้นไปกระทั่งติดทีมชาติได้เด็กคนนี้น่าภูมิใจภูมิใจแทนน้องเขาแล้วก็วินัยดีขยันต่อดีใจแทนน้องๆนะครับเพราะว่าชุติพลมาอยู่กับผมตอนเด็กมากตอนดีชั้นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอุกิจมาแบบเบบี้เลยนักเรียนอ่ะก็ผมจับเขาเล่นวิงขวาตอนนั้นกลางกิ่งปีกมากกว่าเล่นถือว่าเป็นช่วงแรกบอลเป็นคนมีทักษะนะแต่ทำที่ยังไม่ติดเพราะว่าผมว่าด้วยช่วงอายุช่วงนั้นยังมีเล่นขึ้นมีลงแต่ตอนนี้เริ่มสแตนดาร์ดเล่น6 7 8อยู่งี้ไม่ตกมวย4นะครับก็ดีใจกับน้องก็เป็นคนมุ่งมั่นเหมือนเดิมผมวันแรกที่เจอแกนะครับยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นมุ่งมั่นทำมองไปข้างหน้านะครับไม่มองย้อนหลังเป็นคนอย่างนี้ตอนนี้เรามี1แล้วเราได้เล่นไทยลีกเรามีสนามของตัวเองซึ่งน้อยทีมในไทยลีกจะมีแล้วตอนนี้ผู้การเองนะครับเริ่มมองเรื่องอะคาเดมี่ตอนนี้เราทำอะคาเดมี่ U13 U15เพื่อจะป้อนขึ้นมาสู่ชุดใหญ่นะเพราะฉะนั้นทีมก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับก็ดีสำหรับทีมเองนะก็ไม่ได้คิดอะไรครับทำเพื่อทีมเพื่อบ้านเกิดผมอยู่ตรงไหนก็ได้ผมสบายใจนะครับไม่ได้อะไรแต่ก็ผมว่าก็มีความฝันเล็กๆนะครับว่าทีมรับลิเวอร์พูลเองจะต้องได้แชมป์สักปีหนึ่งในวันนี้ตอนนี้ถ้าถามตัวผมอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้ฝันอะไรผมช่วยตรงไหนก็ได้ให้ทีมดีขึ้นผมโอเคละถึงจะมีทีมอื่นมาติดต่อก็ยังพอใจอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปก็ตอนนี้มันอาจจะตอนสตาร์ทมีปัญหาบ้างอาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าทีมเราเริ่มลงตัวแล้วอยากให้แฟนบอลนะครับเข้ามาเชียร์เยอะนะเพื่อจะได้ทำให้ผลงานของทีมดีขึ้นเพราะแฟนบอลมีส่วนเยอะยิ่งในบ้านนะครับถ้าคุณมาเยอะนักบอลวิ่ง 200-300% แน่นอนนะครับแล้วส่วนทางทีมงานเองก็จะทำทีมเล่นให้สนุกนะครับให้มันตามที่คุณต้องการเท่าที่ผมดูนะครับผมอยากให้มองที่เยาวชนด้วยมากกว่ามองเยาวชนมองสนามซ้อมมองการจัดการทุกอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ชุดใหญ่เราเองผมพูดตรงนี้เลยนะยังไม่ได้ไปยากเพราะหนึ่งตอนนี้ศักยภาพที่เรามีอยู่ผู้เล่นเนี่ยยังสู้ต่างชาติไม่ได้แล้วเราต้องมองที่เด็กปั้นเด็กขึ้นมาทดแทนมากกว่าถึงจะระบบเราจะดีขนาดไหนแต่ถ้าความสามารถส่วนตัวนะครับหรือว่าการจัดการทุกอย่างในสนามนอกสนามยังไม่ได้ก็ผมว่ายังไม่ถึงนะครับคือตอนนี้นะครับฟุตบอลถือเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีนะครับน้องๆเยาวชนทุกคนก็หันมาเล่นฟุตบอลกันเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวเองว่าคุณดูแลตัวเองไหมคุณกินฟุตบอลไหมผมพูดงี้ดีกว่าคุณกินฟุตบอลไหมหรือคุณซ้อมวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าคุณไม่ได้คิดเรื่องฟุตบอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆนะครับกินฟุตบอลคิดถึงเรื่องฟุตบอลถ้าคุณอยากมารักทางเรื่องฟุตบอลแล้วคุณนอนฟุตบอลกินฟุตบอลเล่นฟุตบอลอะไรแล้วแต่นะครับแล้วจะได้ดีนะครับแล้วก็เชื่อในโค้ชนะครับโค้ชทุกคนอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีหมดเชื่อครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเรื่องราวของโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลนะครับ
ผู้ที่ร่วมปลูกปั้นสโมสรราชบุรีมิตรผล FC นะครับให้ก้าวขึ้นเป็นทีมอันดับต้นของเมืองไทยนะครับและนี่คือเรื่องราวของเดอะเพลเยอร์ในสุดสัปดาห์นี้ครับติดตามรายการอีกครั้งทุกวันพุธเวลา 19:00 นถึง 19:30 นทางช่องทีสปอร์ตนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ